พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนพรรษาเพียง15พรรษาโดยทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411อย่างไรก็ตามในช่วง5ปีแรกในราชการเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทน